ายคนอาจจะคิดว่าผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเปล่าครับคุณคิดไปเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่หนึ่งที่กาญจนบุรีครับและ EP นี้รวมสุดยอดคาเฟ่กาญจนบุรีฉันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มาฝากกันเยอะมากที่แรกร้านกานมาชิคาเฟ่เจ้าของร้านเขาน่าจะคิดถึงญี่ปุ่นมากไปเที่ยวไม่ได้ก็เลยทำร้านตัวเองเป็นญี่ปุ่นเหมือนเปียบเลยถนนกำแพงทางม้าลายประตูห้องน้ำของตกแต่งมีแม้กระทั่งตู้กดน้ำญี่ปุ่นมีสวนเซนด้วยโอ้โหมีแม้กระทั่งเสาโทรีสีแดงไว้หน้าร้านเนี่ยดูดิการมาชินี่ก็แปลง่ายๆเลยครับการก็คือกาญจนบุรีมาชิแปลว่าเมืองแปลรวมๆว่าเมืองการโอ้ชื่อร้านลึกล้ำนั่นนี่ดีแล้วจำง่ายดีไม่ว่าพื้นเพคุณจะเป็นคนที่ไหนนะครับพอมาร้านนี้เนี่ยคุณจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทันทีเลยล่ะครับอย่างเช่นพี่คนนี้นะครับอโนอังอังอังโตเตมาไดซุงโตระเอมาอืออะไรของมึงเนี่ยโดซ่าร้านของพวกเรามีขนมมากมายที่สำคัญเป็นขนมญี่ปุ่นแบบออริจินอลโอ้โหชูครีมเนี่ยเป็นขนมญี่ปุ่นแต่ถ้าผมชอบคุณเนี่ยเป็นแฟนกันไหมล่ะครับอย่าเลยคนเดียวอยากสดชื่นต้องกินชาเขียวอยากได้คนรักเดียวใจเดียวเนี่ยไปหาคนอื่นพอดีพี่เจ้าชูไปเลยคนเดียวแต่ร้านนี้เขามีชาเขียวแบบมัทฉะด้วยนะครับอ๋ออยากเข้มข้นก็ต้องกินมัทฉะแต่ถ้าเกิดถามถึงเสื้อที่พี่ใส่อยู่เนี่ยนะมัดยอมยังไม่หยุดอีกเหรอครับเฮ้ยเมียนี้ด้วยฉันชอบกินชีสเค้กแต่ถ้าเกิดคนที่เราแอบชอบอยู่บอกว่าเราไม่ตรงสเปคล่ะชีสหายแล้วแล้วก็มีวาราบิโมจิด้วยนะโอ้นี่หาทานยากเป็นโมจิเนาะแล้วเขาก็จะราดน้ำเชื่อมหวานอยากได้อารมณ์เนี่ยต้องกินวาราบิโมจิแต่ถ้าเกิดแกไม่หยุดเล่นมุกสักทีเนี่ยนะสิคนดูจะโมโหใครชอบสายญี่ปุ่นนะก็ไปถ่ายรูปเล่นกันได้คือพร็อพทุกอย่างเนี่ยคือเอามาจากญี่ปุ่นจริงๆบางชิ้นถึงขนาดที่ต้องไปประมูลมาถ่ายรูปเลยมีมุมเป็นร้อยการมาชี้อยู่ที่ถนนแม่น้ำแควตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี71000คนทำสคริปต์จะใส่รหัสไปรษณีย์มาทำเบื้ออะไรวะไปต่อฮะร้านนี้ใครชอบความฮิปสเตอร์ได้ชอบแน่นอนลำยวนกาญจนบุรีร้านนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกเนาะออกแบบร้านเองหมดเลยดูดีทีเดียวเชียวละจ้าคอนเซปต์เขาก็จะมินิมอลหน่อยเนาะขาวๆใบไม้ต้นไม้หน่อยบรรยากาศในร้านก็จะรู้สึกโฮมี่อบอุ่นนั่งได้ทั้งวันน่ะเหมาะสำหรับการเอางานมาคิดที่นี่สักงานหรือใครจะควงกันมาถ่ายรูปก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะคุณคือพี่บุ๊กเจ้าของร้านเนี่ยเขาเอาบ้านของคุณแม่เนี่ยมาทำเนาะแล้วผมชอบร้านนี้ถึงขนาดที่ติดต่อพี่บุ๊กเนี่ยให้มารีโนเวทบ้านของผมเองให้เป็นแนวนี้อ่ะพูดถึงร้านเยอะแล้วแต่ร้านนี้สิ่งที่โคตรเฟี้ยวคือเมนูต่างๆละแกสวัสดีครับผมบุ๊กนะครับถ้าเกิดคุณชอบความหอมของกาแฟร้านเรามีกาแฟดริปที่คุณเลือกสายพันธุ์แล้วก็ระดับการคั่วเข้มคั่วอ่อนได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดน้องไม่ชอบกาแฟแต่ชอบกาแฟไปนั่งเถอะค่ะเมนูพร้อมแล้วแก้วนี้ฟีลมากๆเลยนี่คือน้ำดอกไม้เป็นกาแฟดำผสมน้ำมะนาวน้ำมะม่วงไซรัปลิ้นจี่แล้วก็โซดาสดชื่นหอมหวานมากเมียนี้ฮันนีมูนหรือว่าน้ำตาลทรายแดงปั่นเป็นเครื่องดื่มไม่มีกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านขนมก็มีมากมายนะทั้งเบเกอรี่เค้กต่างๆอร่อยหมดเลยแล้วก็บัวลอยน้ำกะทิอบควันเทียนหอมมากไปก็ได้นะร้านนี้คุณจะเลิฟแน่นอนลำยวนกาญจนบุรีชิคร้านที่3 The Village Farm ทุกคาเฟ่ร้านเราเป็นคาเฟ่แล้วก็มีอาหารฟิวชั่นวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมาจากฟาร์มที่เราปลูกเองอาหารอย่างพวกเราก็คือวัตถุดิบนั่นล่ะไม่เขาเลี้ยงพวกเราไว้ดูเล่นเฉยๆเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศนอกร้านที่เรียกว่าฟาร์มชิลนะครับเป็นสวนแล้วก็สนามหญ้าใหญ่ไปเริ่มเลยแล้วเขาก็มีบึงน้ำไว้ตรงกลางเหมาะกับการไปปิกนิกถ่ายรูปเพลินเหมือนกันร้านนี้พร้อมนะครับมองด้วยตาโฟกัสด้วยใจชัดที่เธอเบลอที่คนอื่นนะครับเสียวมันแค่ถึงกล้องพี่จะเป็นมิเรเลสโตคูลแต่หัวใจที่มีให้คุณอะฟูลเฟรมนะครับเดินไปนิดนึงเดี๋ยวผมตกใจมากเลยนะเพราะข้างหลังเนี่ยเขาเป็นสวนเมลอนไว้คุณก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเมลอนนะแล้วก็ในสวนเนี่ยก็มีร้านรวงต่างๆซื้อของฝากได้แล้วภายในร้านนะอ๋อดูดีค่ะมีความเป็นอินดัสเตรียลดีไซน์มีต้นไม้กระบองเพชรและร้านเนี่ยอะไรอร่อยบ้างล่ะทีละกระบองเพชรไร้เมล็ดผัดเผ็ดกับเป็ดปักกิ่งเมนูน่ากินนะบ้าเหรอนี่คือเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้มีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งนะซุปเผ็ดทรัฟเฟิลหอมมากฝั่งไทยก็มีข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งซุปฟักทองอันนี้เท็กซ์เจอร์ดีมากแล้วก็ท็อปด้วยเบคอนทอดอีกทีนึงรวมกันออกมาดีมากและของหวานเตาปังลุยสวนโอ้ยไม่เห็นแก่ความน่ารักเลยเหรออ๋อขนมปังสไส้เมลอนพร้อมกับไอศกรีมโยเกิร์ตซอฟเสิร์ฟดีทีเดียวเชียวร้านที่4เรามาถึงการเราไม่พูดถึงรถไฟเมืองการไม่ได้รถไฟไปแล้วจ้ากลับบ้านก็ต้องนั่งรถไฟแต่ถ้าเกิดกลับใจระวังโดนรถชนนะ
มาเลยคนเดียวและนี่คือรถไฟสายมรณะที่จะขับผ่านหน้าร้านบารมี Tea and Taste เป็นร้านที่เพิ่งเปิดไม่นานนะครับแต่งร้านกระจุกกระจิ๋มน่ารักเลยทีเดียวเชียวค่ะแล้ววิวของร้านเนี่ยคุณจะเห็นโค้งแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ทิวเขาได้180องศาเลยและรถไฟสายมรณะก็จะวิ่งผ่านมาเป็นระยะใครจะไปก็สามารถเช็คเวลารถไฟที่จะวิ่งผ่านร้านเนี่ยกับเพจของทางร้านได้คร่าวๆก็จะมาทุก1ชั่วโมงแหละรถไฟมาอีกแล้วจ้าเป็นคนขับรถไฟก็ชอบสับรางแต่เวลาน้องมานั่งข้างๆเนี่ยพี่ชอบสับสนเหนื่อยว่ะร้านแอบฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะแต่ก็น่ารักไปอีกแบบแล้วร้านนี้ไม่ใช่วิวดีอย่างเดียวนะเครื่องดื่มของเขายอดเยี่ยมด้วยใครไปกินกาแฟก็มีเครื่องดื่มเย็นๆเต็มไปหมดเลยแต่ผมด้วยคอกาแฟนะครับร้านนี้ก็มีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายแบบเลยผมสั่งเป็นกาแฟดริปนะครับปกติทางร้านเขาก็จะดริปมาให้นะเราก็ต้องใช้การดริปอันนี้ใช่ไหมครับไม่แล้วการดริปที่แปลว่าเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะนั่นการดริปอ๋อนั่นกระดริปนะครับการดริปที่แปลว่าสนิทสดิ้งเกินสาเหตุแล้วครับนั่นกระแดงอ๋อการดริปที่แปลว่าถ้าน้องยังไม่เลิกอ่ะจะโดนกระทืบมาเลยกาแฟที่เราสั่งเนี่ยเป็นแบบโคลัมเบียวอลแคนนะจะมีกลิ่นเทสโนตเป็นไวน์แดงเอาละครับมาก็ได้นะครับร้านนี้บารมีทีแอนด์เทสมาดูรถไฟแล้วก็กินกาแฟอร่อยๆนะครับละมุนเหลือเกินและนี่ก็คือ4สุดยอดคาเฟ่เมืองกาญกดแชร์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 แชร์แชร์กด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 แชร์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 กดซับสไครบ์เมืองกาญไหมยัยยัยยัยจะได้เจอกันไหมแชร์เด